ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเพชรบูรณ์ของเราค่ะครีมที่ชาชารับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ครีมก็นัดกับท่านนายอำเภอเขาค้อเอาไว้ด้วยค่ะเราจะมาสอบถามท่านค่ะว่าท่านมีนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อำเภอเขาค้ออย่างไรบ้างนะคะและทางอบจ.มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวในปีนี้อย่างไรกับท่านนายอำเภอค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับท่านนายอำเภอกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะครีมก็อยู่กับท่านนายอำเภอเขาค้อแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะอยากทราบภาพรวมค่ะของการท่องเที่ยวที่อำเภอเขาค้อที่ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่านผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเขาค้อเนี่ยเป็นเหมือนห้องรับแขกของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเราเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกือบ1กิโลเนี่ยนะครับพอถึงช่วงเข้าฤดูหนาวเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากนะครับเรามีวัดผาซ่อนแก้วซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับ5ของประเทศนะครับเรามีชนเผ่าพี่น้องม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ตำบลเก็กน้อยและแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดเราตอนนี้เรามีกังหันลมนะครับซึ่งเสร็จแล้วนะครับกังหันลม24ต้นอยู่ที่บ้านเพชรดำตำบลเขาค้อเนี่ยนะครับซึ่งสามารถผลิตไฟได้60เมกะวัตต์ครึ่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรามีกังหันลมอยู่24ตัวมูลค่า 5,000 กว่าล้านว้าวเกิดขึ้นบน 5,000 กว่าล้านเกิดเสร็จแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามากในปีนี้นะฮะที่เราคาดเอาไว้นะครับเพราะในพื้นที่ของ4ตำบลด้านในเนี่ยนะครับตั้งแต่ริมสีม่วงสะเดาะพงหนองแม่นาแล้วก็เขาค้อเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางกองทัพภาคที่3ขอใช้จากทางกรมป่าไม้เค้าเรียกว่าเป็นพื้นที่รสสั้นๆนะคือราชรอาสาเนื้อที่ประมาณ120,000ไร่ซึ่งตรงนี้มันมีความหลากหลายเรื่องการท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเรามีอุทยาน2แห่งอุทยานแห่งชาติเขาค้ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับเรามีแมงกะพรุนน้ำจืดซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยนะฮะเรามีป่าสนในอุทยานทุ่งแสลงหลวงซึ่งน่าไปเที่ยวมากท่านสามารถปั่นจักรยานไปก็ได้นะครับหรือขับรถเข้าไปเนี่ยระยะทางประมาณสัก20-30กิโลเนี่ยเป็นป่าสนที่อลังการมากนะครับค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเห็นบอกว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวที่อำเภอเขาค้อเป็นอย่างมากเลยผมเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านนายกอบจ.นะฮะนายกอัครเดชทองแก่ตรวจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ตั้งแต่ผมมาอยู่เขาค้อเนี่ยท่านให้การสนับสนุนเขาค้อด้วยดีตลอดมาในเรื่องของการพัฒนาและการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับท่านก็สนับสนุนเครื่องจักรกลอะไรต่างๆมาช่วยเราการดูแลปัญหาเรื่องขยะนะฮะท่านก็ให้งบประมาณมาสนับสนุนเราในการสร้างระบบการจัดการขยะเนี่ยเขาเรียกว่าระบบคัดแยกขยะระบบ MBT นะฮะซึ่งอบจ.เนี่ยสนับสนุนทำที่ทุ่งสมอซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยที่เดิมมีปัญหาเรื่องของการจัดการขยะตอนนี้คลี่คลายไปนะครับอันนี้เราก็ขอบคุณทางอบจ.อย่างยิ่งเลยนะนอกจากนี้ทางอบจ.ก็มาช่วยเราในเรื่องพัฒนาแหล่งน้ำนะครับปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมมาช่วยเราเช่นมีดนตรีในสวนนะฮะจัดเราช่วงปีใหม่เนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่2หรือปีที่3แล้วนะครับแล้วก็มีการแหล่งท่องเที่ยวอื่นซึ่งในช่วงฤดูหนาวนี่เราจะมีทะเลหมอกนักท่องเที่ยวก็จะมาอยากมาชมทะเลหมอกนะครับแล้วเรามีวงแหวนการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็คือในพื้นที่42กิโลเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่ทหารในสมัยก่อนเคยมาสู้รบและเสียชีวิตนะครับเราก็จะมีตำนานในแต่ละหมู่เนี่ยว่าหมู่บ้านนี้ชื่อนี้เพราะอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นนามสกุลหรือชื่อของทหารที่มาเสียชีวิตบนเขาค้อซึ่งเราคิดถึงท่านแล้วเราก็ให้เกียรติท่านนะครับอาจจะมีประวัติมีจุดถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีบนเนี้ยสิ่งที่เราพยายามปรับปรุงมากๆเลยก็คือเรื่องการจราจรทำยังไงเวลานักท่องเที่ยวมาเยอะรถไม่ติดนะครับมีการจัดการขยะซึ่งเราทำแล้วนะครับเรื่องการจราจรเนี่ยบางจุดนะครับอย่างเช่นการหันลมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องช่วงปีใหม่อาจจะต้องใช้รถสาธารณะนะครับเช่นหยุดเกิน3วัน4วันขึ้นไปเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับและนักท่องเที่ยวก็จะรถสาธารณะในพื้นที่ก็จะพาไปดูจุดที่น่าสนใจปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องจุดขายของนะครับมีเรื่องของ
ที่จอดรถเรื่องห้องน้ำบริการกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะเตรียมให้พร้อมสำหรับปีนี้นะครับก็คงทางอบจก็คงจะร่วมกับอำเภอเหมือนเช่นเดิมทุกปีครับค่ะถ้าเรามาที่เขาค้อเราก็ต้องมาดูทะเลหมอกมาดูความสวยงามมาชิมสตรอเบอรี่นอกจากนี้นะคะที่เขาค้อยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งนั่นคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช่ไหมคะท่านผมเรียนว่าเขาค้อเรามีป่า 50% นะฮะแต่ท่านถามว่าป่าเรามีเยอะที่ไหนนะครับป่าเราจะมีเยอะอยู่ที่หมู่1บ้านจำประสิทธิ์ซึ่งเป็นป่าชุมชนนะครับที่ได้รับรางวัลที่1ของ17จังหวัดภาคเหนือซึ่งเราภาคภูมิใจมากนะฮะและกำลังจะได้รับธงท่านที่2ด้วยคือนักท่องเที่ยวถ้ามาเขาค้อแล้วท่านต้องมาบ้านจำประสิทธิ์ให้ได้นะครับมาดูความสมบูรณ์ของป่ามาดูความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งท่านจะมีความสุขแล้วก็กลับไปว่ามาเที่ยวเขาค้อแล้วเราได้ไปบ้านจำประสิทธิ์ครับค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีเส้นทางเดินป่าด้วยครับอ๋ออยากไปแล้วล่ะค่ะท่านครับเดี๋ยวพาไปครับและที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างคะนอกจากเรื่องป่านะฮะที่บ้านจำประสิทธิ์เนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีอะไรเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารนะของในหมู่บ้านเนี่ยเรามีปลาไหลนะครับไม่น่าเชื่อจำนวนมากเลยนะปลาไหลปลาไหลเนี่ยครับแล้วก็นอกจากปลาไหลเนี่ยถ้าที่ญี่ปุ่นนี่เขาจะมีปลาไหลคล้ายกันนะเรามีเมนูนะครับมีซูชิหน้าปลาไหลด้วยนะว้าวที่นี่นะคะที่เขาเนี่ยมีครับท่านมาเนี่ยท่านซูชิเนี่ยท่านไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพแพงมากแต่มาที่เขาค้อจะถูกแล้วก็รสชาติอร่อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นปลาไหลจากธรรมชาติด้วยและที่สำคัญเป็นปลาไหลที่อยู่ในโอโซนที่ดีที่สุดในโลกเลยถูกต้องฮะและข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวลืมผัวนะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวลืมผัวอยากกินซึ่งเราได้ GI แล้วนะฮะคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยซึ่งเราเป็นแห่งแรกที่ได้เราจะข้าวเหนียวที่ได้ GI เนี่ยมาบวกกับปลาไหลของบ้านจำประสิทธิ์เชิญนักท่องเที่ยวมาชิมได้ครับโอ้โหข้าวนี้ก็เป็นข้าวลืมผัวค่ะโปะไปด้วยปลาไหลที่อยู่ในโอโซนที่ดีมันจะอร่อยขนาดไหนนะคะเนี่ยที่นี่เท่านั้นที่หมู่บ้านบ้านจาวสิทธิ์เท่านั้นครับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนะคะบอกว่าจะพาครีมไปเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะงั้นตอนนี้ครีมพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับเชิญเลยครับงั้นเราไปเลยนะคะไปค่ะค่ะท่านนายอำเภอคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เส้นทางที่เราจะไปไหนกันล่ะคะเส้นนี้จะมีทางเดินป่าชุมชนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเขาค้อเนี่ยสามารถเดินชมความสมบูรณ์ของป่าจำประสิทธิ์ได้นะครับที่นี่ได้และป่าแห่งนี้เนี่ยแต่ก่อนนี่เห็นบอกว่าเคยเป็นเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวโล้นนะมีป่าเหลืออยู่ประมาณสัก500เองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเขาช่วยกันดูแลแล้วก็สร้างป่าขึ้นมาปัจจุบันนี่มี 3,000 ไร่ 3,000 ไร่เลย 3,000 ไร่ครับค่ะและ 3,000 ไร่นี่นะคะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมคะมีทั้งสัตว์ป่าสัตว์ป่าแล้วก็มีพันธุ์ไม้หลากหลายด้วยอ๋อมีพันธุ์ไม้หลากหลายด้วยหลากหลายด้วยฮะค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะมากๆสําหรับป่าแห่งนี้เขาได้รับรางวัลเนี่ยของรับธงชั้นที่1ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะได้รับธงชั้นที่2นะครับตรงแนวคิดคือหมู่บ้านเขานำแนวคิดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องของป่ารักน้ำเรื่องป่าชุมชนเนี่ยมาทำในพื้นที่เราจนประสบความสำเร็จค่ะและถ้านักท่องเที่ยวอยากที่จะมาศึกษาระบบเชิงนิเวศที่นี่เขาจะต้องเดินในระยะทางประมาณจริงๆแล้วในเส้นทางเดินป่าเราก็ไม่ไกลมากนะครับเต็มที่เนี่ยจะไม่เกินประมาณ 2-300 เมตรนะครับ 2-300 เมตรไม่ได้เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากค่ะแล้วก็เส้นทางก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็จะได้เห็นพันไม้แล้วอะไรต่างๆที่เป็นมีทั้งไม้เศรษฐกิจนะครับไม้กินได้ไม้ผลอะไรเนี่ยไม้ใช้สอยมันก็จะมีอยู่ในพื้นที่เราทั้งหมดเลยว้าวอยากเห็นแล้วล่ะค่ะว่าป่าที่นี่นะคะที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้รับรางวัลมากมายเนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมอยากเห็นไหมคะถ้าอยากเห็นงั้นเราให้ท่านนายอำเภอนะคะพาพวกเราไปชมกันดีกว่าค่ะเชิญครับแล้วเราสามารถเก็บไปได้เลยไหมคะที่นี่ก็เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจมากค่ะท่านนายอำเภอคะที่บอกว่าธงชั้นที่1ธงชั้นที่1นี่คืออะไรล่ะคะธงชั้นที่1คือธงที่หมู่บ้านเนี่ยหรือชุมชนเนี่ยเขาสามารถสร้างป่าขึ้นมาได้ในหมู่บ้านเนี่ยซึ่งจากเดิมที่ผมเรียนว่ามี500ไร่เพิ่มมาเป็น800เพิ่มมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย 3,000 เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็อยากรู้ว่าเขาทำยังไงในขณะที่อื่นในป่าถูกทำลายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากรู้นะครับแล้วเรามีไปอีกนิดนึงเนี่ยนะครับตรงนี้ป่าเราเริ่มสมบูรณ์แล้วอากาศก็จะเย็นเรามีอนุสาวรีย์ของ
พี่สมชาเนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มาเป็นคนจุดประกายในพื้นที่ด้วยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เขามาช่วยดูแลพื้นที่นี้และชาวบ้านก็ได้อาศัยองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในส่วนหนึ่งเอ๊ะเราจะสร้างป่าขึ้นมายังไงเขาก็เคารพท่านสมัชชามากพอท่านเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็คิดถึงบุญคุณท่านเขาเอามาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ให้ท่านอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับค่ะแล้วท่านนายอำเภอคะธงชั้นที่2ที่บอกว่าที่นี่กำลังจะได้ครับคืออะไรล่ะคะคณะกรรมการเข้ามาตรวจแล้วชั้นที่2คือเขาสามารถสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายในพื้นที่สร้างป่าเครือข่ายใกล้เคียงนะครับอย่างเงี้ยขยายครับขยายเพิ่มขึ้นไปอย่างเช่นตำบลที่อยู่ข้างเราเนี่ยตำบลหนองแม่นาตอนนี้ได้เป็นป่าชุมชนอีก 2,500 ไร่นะฮะแล้วก็ในหมู่บ้านข้างเคียงเนี่ย500ไร่มั่ง 1,000 มั่งนะฮะมันก็จะกระจายพื้นที่ก็จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนี่ผมยืนยันเลยที่นี่ต้องเป็นป่าชุมชน 5,000 ไร่แน่นอนว้าวรอเลยนะคะอีกไม่นานเกินรอไม่นานฮะอันนี้เขามีความเข้มแข็งนะครับและเป็นอะไรที่เราชื่นชมในเขาได้รับรางวัลที่1ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการบ้านสวนมือสุขแล้วนะครับค่ะแล้วถ้าเราได้ธงชั้นที่2แล้วธงชั้นที่3คืออะไรล่ะคะธงชั้นที่3อันนี้เป็นยังไม่มีใครได้นะในประเทศไทยเนี่ยค่ะนะครับก็คือหมู่บ้านชุมชนที่เขามีป่าชุมชนแล้วนะครับมีเครือข่ายแล้วเขาสามารถเนี่ยมีชีวิตมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถวัดได้ว่าปีนึงเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับกี่หมื่นกี่พันมีเงินวันเงินเดือนเงินปีอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะวัดสามารถสร้างรายได้จากป่าแห่งนี้ครับก็เลยจะได้ธงชั้นที่3ซึ่งยังไม่มีใครได้แต่ผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตเจ้าประสิทธิ์ได้แน่แน่นอนค่ะเพราะว่าครีมเห็นนะฮะไปจับปลาลงปลาไหลโอ้กิโลนึงเนี่ยเพิ่งสืบมารู้ว่าประมาณ200 300ครับในพื้นที่เราเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะครับนอกจากที่บ้านเจ้าประสิทธิ์ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้1ใน4ของตำบลของเราเป็นศูนย์เรียนรู้ใหญ่นะฮะเรามีอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาร่วมมือเขตอันเนื่องมาจากพระราชดำริเราก็ฟื้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาทำในพื้นที่ชาวบ้านก็มีความสุขครับแล้วก็อยู่กันแบบพอเพียงด้วยอยู่พอเพียงด้วยแต่พอเพียงในที่นี้ก็คือมีรายได้ที่มั่นคงมีรายได้มั่นคงรักษาป่าสิ่งแวดล้อมดีสมกับคำว่ากรีนเขาคอครับถึงพอดีฮะถึงพอดีงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันดีกว่าค่ะไปค่ะคุณผู้ชมไหว้นะคะท่านเป็นท่านสมัชชาท่านเป็นเจ้าที่ป่าไม้อยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีเป็นผู้บุกเบิกเลยครับแล้วก็มาช่วยชาวบ้านในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆชาวบ้านก็เลยเคารพรักท่านมากท่านเกษียณไปแล้วก็ยังมาช่วยเรานะฮะดูแลป่าผืนนี้ท่านเป็นคนที่เพชรบูรณ์ด้วยไหมคะท่านสมัชชาจริงๆท่านไม่ใช่คนเพชรบูรณ์นะแต่ท่านรักรักเพชรบูรณ์แล้วก็มาอยู่เหมือนผมก็ไม่ใช่คนเพชรบูรณ์แต่ผมก็รักเขาคอท่านนายอำเภอคะเรามาถึงตรงนี้แล้วเรามาไหว้ท่านหน่อยนะคนที่มีบุญคุณกับพื้นที่นี่มากเลยนะฮะและจุดประกายเรื่องป่าชุมชนสักการะท่านด้วยนะครับครับในมือถือกระถางต้นไม้ด้วยนะคะใช่ผู้ที่มีหัวใจรักป่าแห่งนี้จริงๆนะคะท่านสมัชชาสุวรรณโชติค่ะค่ะตอนนี้ครีมอยากเดินป่าแล้วค่ะครับยินดีครับเชิญเลยครับตรงนี้ใกล้ๆนี่เองฮะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะครีมก็อยู่กับนี่อีกหลายท่านเลยค่ะท่านนายอำเภอคะมีท่านปลัดนะคะนี่ท่านปลัดนะคะท่านกำนันนะคะแล้วก็มีทีมคณะกรรมการของหมู่บ้านด้วยวันนี้เราจะไปศึกษาธรรมชาติที่นี่กันค่ะที่หมู่บ้านจะวสิทธิ์ค่ะไปเลยค่ะดีครับไปเชิญครับแล้วเห็นบอกว่าถ้าเดินไปตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะชาวบ้านมาคอยต้อนรับด้วยใช่ครับจริงๆข้างในเนี่ยนอกจากมันจะมีป่าที่เป็นป่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีป่าที่เป็นป่าใช้สอยเป็นพวกไม้พงไม้ไผ่นะฮะแล้วก็มีป่าที่เป็นพืชพันธุ์กินได้เช่นหน่อไม้นะครับผักหวานและอะไรต่างๆที่เป็นผลไม้ในป่านี่มีหมดเลยนะครับซึ่งชาวบ้านเขาก็ได้ประโยชน์จากในพื้นที่ของเฉพาะหมู่หนึ่งนี้นะครับค่ะเกือบจะทั้งหมู่บ้านเลยเป็นป่าทั้งหมดเลยนะเกือบ 3,000 ไร่ของหมู่หนึ่งเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้นะคะครีมก็อยู่กับกำนันเมาค่ะสวัสดีค่ะกำนันเมาค่ะด้านหลังของครีมนะคะก็คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและป่าชุมชน
ค่ะบ้านจะวสิทธิ์นะคะตำบลริมสีม่วงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยล่ะค่ะที่คนเพชรบูรณ์พลาดไม่ได้และคนเขาค้อก็พลาดไม่ได้เช่นกันและที่สำคัญคนทั้งประเทศก็ไม่ควรพลาดที่นี่เพราะอะไรคะกำนันเมาหมู่บ้านของเราจะแตกต่างจากที่อื่นคือเรามีป่าชุมชนในหมู่บ้านของเรานะคะซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เช่นกันนะคะเพราะว่าหมู่บ้านของเรามีป่าชุมชน 3,000 ไร่นะคะ 3,000 ไร่เลยใหญ่มากเลยนะคะดูแลกันทั่วถึงเหรอคะกำนันคะคือชาวบ้านดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นก็ดูแลกันทั่วถึงนะคะเรียกว่าเป็นป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ค่ะค่ะแล้ว 3,000 ไร่เนี่ยดูแลยังไงบ้างคะกำนันคือชาวบ้านของเราจะมีการจัดเวรยามดูแลนะคะในหมู่บ้านของเราค่ะเพื่อป้องกันการตัดการตัดไม้ทำลายป่าค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเหรอคะกำนันคือชาวบ้านช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาป่าด้วยแล้วก็มีการปลูกป่าเสริมขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเข้ามาในหมู่บ้านของเราด้วยค่ะคือป่ามีอยู่ก่อนแล้วนะคะคือช่วงนั้นอาจจะไม่เยอะแล้วเราช่วยกันดูแลรักษาโดยที่ไม่ให้มีการตัดทำลายแล้วก็ชาวบ้านจากที่อื่นที่จะมาเก็บของในป่าเราก็ไม่ให้ตัดทำลายนะคะอ๋อกำลังคะแล้วเราอยู่กับป่าเนี่ยเราอยู่ยังไงอะคะชาวบ้านในหมู่บ้านของเราดูแลรักษาป่าไว้แล้วก็ได้อาหารจากป่านะคะค่ะก็จะมีพวกผักหวานหน่อไม้เห็ดจะมีหลายชนิดนะคะค่ะแล้วก็อีลอกที่อีลอกทางที่อื่นอาจจะไม่มีนะคะค่ะแต่ในป่าของเรามีนะคะดังนั้นต้องมาที่นี่ค่ะที่เขาค้อนะคะหมู่บ้านนี้เลยหมู่บ้านอะไรคะกำนันบ้านจวสิทธิ์ค่ะแล้วมีอีกชื่อนึงคือบ้านพัฒนาวรพงศ์ค่ะอ๋อก่อนทางขึ้นเขาค้อใช่นะคะแล้วก็เราอยู่กับที่นี่เราได้รับประโยชน์จากป่าเยอะมากๆเลยชาวบ้านได้รับประโยชน์มากๆและป่าได้รับประโยชน์อะไรจากเราบ้างอะคะเติมแรกป่าที่นี่ก็จะมี800ไร่นะคะที่ดูมาทั้งครั้งแรกตั้งแต่ปี40นะคะที่จะมีรุ่นเก่าๆที่เขาดูแลบุกเบิกมานะคะแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านก็ช่วยกันดูแลมาเรื่อยๆจนเพิ่มป่าตอนนี้มีป่าทั้งหมด 3,000 ไร่โอ้โห 3,000 ไร่เลยเรียกว่าเยอะมากๆดูแลกันทั่วถึงเลยค่ะนอกจากมีพืชผักผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังมีพวกสัตว์ด้วยที่เราสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างเช่นพวกอะไรคะกำนันปลาไหลค่ะแล้วก็จะมีอึ่งด้วยนะคะอ๋อก็จะมีพวกปลาไหลเห็นบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นจุดสำคัญมากๆของหมู่บ้านนี้ก็คือเราทำยังไงกับปลาไหลได้คะปลาไหลเขาจะมีการดักนะคะจะใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าอีจู้อีจู้ค่ะชาวบ้านก็จะใช้อีจู้ไปนำไปดักตามคลองตามบ้านของเราค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะที่เราสามารถที่จะหาพืชผักแล้วก็พวกปลาสัตว์น้ำเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็อึ่งล่ะคะอึ่งนี่ก็จะมีช่วงฝนตกหนักๆครั้งแรกๆเลยนะคะถ้าหน้าฝนก็อึ่งก็จะออกเยอะมากเลยค่ะแล้วเราได้รับประทานอย่างเดียวหรือว่าทำเป็นการค้าด้วยค้าด้วยค่ะอ๋อค้าด้วยค้าขายด้วยก็คือสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกใช่ค่ะโอ้อยากรู้แล้วค่ะคุณผู้ชมว่าอึ่งแล้วก็ปลาไหลแล้วก็ผักอีจู้เหรอคะผักอะไรนะคะอีลอกอีลอกโอ้มันเป็นยังไงคะเดี๋ยวตามครีมแล้วก็กำนันเมาไปเลยดีกว่าค่ะไปค่ะกำนันไปตรงนี้เหรอคะเดี๋ยวเราตรงนี้พวกปลาไหลนะคะแล้วก็ที่ไปจับปลาตรงนี้เป็นอะไรเหรอคะกำนันตรงนี้เป็นที่ของชาวบ้านที่ขายดอกไม้ทำดอกไม้ในพื้นที่ด้วยแล้วก็รับมาจากที่อื่นด้วยที่จะมาขายนะคะต้องไงคะกำนันนี่คือชาวบ้านที่เราอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็หาของมาขายได้ในป่าของเรานะคะกำนันคะนี่คืออึ่งนะคะ ที่เรามีอยู่ในป่าของชุมชนของเรานะคะถ้าป่าไม่อุดมสมบูรณ์เราจะไม่มีพวกนี้มันจะฉี่ใส่ตาเราไหมอ่ะไม่ค่ะ ค่ะกำนันคะแล้วปลาไหลเนี่ยที่เอามาแขวนขายไว้เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงล่ะคะปลาไหลนี่คือชาวบ้านจะหาตามคลองนะคะคลองบ้านเราแล้วก็โดยการใช้อุปกรณ์ชนิดนั้นคือเราเรียกว่าอีจู้อ๋ออีจู้อันนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะกำนัน
นี่คืออีจู้ค่ะอีจู้ค่ะอีจู้เนี่ยใช้ทำอะไรคะพี่ชาวบ้านจะใช้ไว้ดักปลาไหลค่ะอ๋อใช้ดักปลาไหลค่ะแล้วปลาไหลมันเข้าไปยังไงคะมันจะเข้าทางงาทางข้างล่างนี่นะคะอ๋อทางข้างล่างก็คือแช่ไว้ในน้ำเหรอคะแช่ไว้ในน้ำแล้วเราก็จะโกยเอาขี้โคลนคือทำเหมือนเป็นถ้ำเพื่อหลอกเขาว่าไม่ให้ปลาไหลเห็นสิ่งตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็จะเอาเหยื่ออ๋อมีเหยื่อด้วยใช่ปลาไหลชอบกินอะไรอะคะปลาทูกับไข่ค่ะปลาทูกับไข่ไข่ต้มของเราเนี่ยแหละไข่ดิบค่ะไข่ดิบด้วยเอาปลาทูนะคะสับๆใส่กับปนกับขี้ดินแล้วก็ใส่ผ้าเขียวคือผ้าลี่แล้วก็เอาไข่คนรวมคลุกเข้ากันค่ะเขาคือปลาไหลเนี่ยจะได้คาวของไข่กับปลาทูค่ะแล้วเราก็มัดใส่กับนี่นะคะได้เนี่ยค่ะแล้วก็เราก็หย่อนลงไปของผ้าลี่หย่อนลงไปแล้วเราก็แช่ไว้หนึ่งคืนค่ะพอประมาณตีห้าเราก็จะพยายามแล้วก็จะจับอีจู้ขึ้นมาเพราะปลาไหลจะเข้าทางนี้แล้วจะถอยออกไม่ได้อะค่ะถอยออกไม่ได้ใช่เพราะว่ามันมีแง่งๆอยู่ใช่ค่ะมันติดงาค่ะคุณผู้ชมคะนี่เมื่อปลาไหลเข้าไปในนี้แล้วมันได้กลิ่นคาวฟึบปึ๊บโหทำไงดีออกไม่ได้แล้วเพราะว่าในนี้ค่ะหัวเขาก็จะไปชนใช่ตึงตึงตึงแล้วก็มันจะมีงาเขาเรียกว่าเป็นด้ามๆไม้ไผ่อ่ะคือมันไม่สามารถออกได้อ่ะมันเจ็บใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถสร้างรายได้ได้ดีเลยใช่ค่ะแล้วชาวบ้านก็จะสารตัวนี้ขึ้นมาจำหน่ายขายค่ะให้กับคนนอกพื้นที่และในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะเอาไปดักขายเพื่อมาขายแบบนี้นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านของเราก็ทำอิจูขายด้วยอันละเท่าไหร่คะอันละ60บาทค่ะอันละ60บาทค่ะแล้วไอ้เวลาเราตั้งไว้ทั้งคืนเนี่ยได้ปลาไหลกี่ตัวคะบางอันก็อย่างอันเนี้ยสมมติถ้าว่าตรงไหนที่ปลาไหลชุมก็จะได้2โลโห2โลเลยใช่ค่ะแล้วที่ติดอยู่นี่120 150นี่เป็นกิโลค่ะ120นี่ครึ่งกิโลค่ะอ๋อครึ่งกิโลแล้วโลนึงก็240มันสิคะถ้าว่าเป็นไซส์นี้โลละ250ถ้าไซส์ใหญ่โลละ300ว้าวและคิดดูว่าได้2กิโลกำนันรายได้ดีมากแค่อันเดียวเราไม่ต้องทำอะไรเลยเอาไปตั้งไว้ในแม่น้ำเองนะ ในคลองเองโอ้โหเรียกว่าสร้างรายได้ได้ดีมากๆสำหรับที่นี่นะคะหมู่บ้านนี้นะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพี่ไปตั้งกี่อันนะคะ20อันค่ะ20อันนะเจ้า20อันอันหนึ่งนี่ได้600นะ600ก็คือโลละ300โลละ300อันหนึ่งกระจู้หนึ่งก็2โล600 620อัน20อันกำลังคุณแล้วมันอาจจะไม่ได้เต็ม อาจจะไม่ได้เต็มทุกคน20อันหรอกนะคะเดียวก็มีอ๋อค่ะแล้วแต่ว่าตรงไหนที่ปลาไหลมันจะชุกแต่หรืออะไรบ้างแต่รายได้ก็ไม่น้อยนะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยใช่ค่ะนะคะแค่เอากระจู้ไปตั้งเองและนอกจากการจับปลาไหลแล้วยังมีอะไรอีกคะกำนันในป่าชุมชนเราก็จะมีหน่อไม้นะคะมันใหญ่อย่างเงี้ยคะดูจริงมันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะในป่าชุมชนของเราค่ะนี่อันนี้กี่โลคะเนี่ยกำนันโหนี่จะไม่ต่ำกว่า3โลอยู่แล้วค่ะอย่างเงี้ยค่ะหน่อใหญ่อะนะคะหน่อเล็กก็2โลได้3ถึง5กิโลประมาณนี้แล้วโลนึงเท่าไหร่อะคะเนี่ยตอนเนี้ยเขาขายก็20 30ประมาณนี้ค่ะอ๋อเพราะมันเพิ่งจะเริ่มออกใหม่ๆโอ้คิดดูสิคะว่าอยู่ที่นี่นี่ว้าวอึ่งกระโดดอึ่งกระโดดค่ะพี่ประมาณไซส์นี้ประมาณ3โลนะคะเรียกว่าอลังการมากๆนะคะป่าเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะเราได้รับประโยชน์จากป่าแห่งนี้เยอะมากๆเลยค่ะกำนันก็ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วชุมชนเนี่ยก็พยายามดูแลป่าดูแลช่วยกันดูแลรักษาป่าไว้แล้วก็จะมีคนข้างตำบลอื่นด้วยนะคะตำบลใกล้เคียงจะมาหาพวกผักหน่อไม้ด้วยเห็ดด้วยในหมู่บ้านของเราด้วยอ๋อก็คืออย่างที่ครีมสงสัยอยู่ค่ะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยหาของมาขายหน่อไม้ปลาไหลเรามาขายคนในหมู่บ้านหรือเปล่ากำนันบอกว่าส่วนมากจะเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวค่ะส่วนคนในหมู่บ้านคือเราหากินกันเองได้อ๋อโดยไม่ต้องซื้อเลยก็คือเป็นหมู่บ้านที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะนะคะก็คืออยู่ด้วยแล้วก็ทำงานหาของหาของในป่าด้วยครับโอ้อันนี้ดีมากๆเลยนะคะก็คือรายจ่ายเนี่ยตัดออกไปเลยมีแต่รายรับค่ะนะคะค่ะกำนันคะเวลาคนที่จะมาเที่ยวที่เขาค้อเนี่ยก็มักจะไปภูทับเบิกไปสูดอากาศนะคะที่เย็นไปชมหมอก
้านักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวที่นี่เขาจะต้องมาเที่ยวอะไรบ้างคะค่ะตอนนี้ในหมู่บ้านของเราก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะก็คือเมื่อก่อนในหมู่บ้านของเราก็เคยมีการทำโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวใครที่อยากจะมาพักแบบชาวบ้านนะคะแล้วก็มีการเดินเที่ยวป่าชุมชนของเราด้วยเราก็จะมีชาวบ้านซึ่งเป็นป่าชาวบ้านแล้วก็จะมีพวกลุงที่เขาทำอยู่ในที่นี่มาก่อนนะคะเขาก็จะพาเดินเที่ยวในป่าชุมชนของเราค่ะค่ะก็คือมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็จะได้ศึกษาศึกษาธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศศึกษาป่าแล้วก็ศึกษาการใช้ชีวิตของชาวบ้านของเราด้วยอ๋ออันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยถ้ามาเที่ยวที่เขาค้อแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรู้ไหมคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะคะได้รับรางวัลด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาถามกำนันเมากันดีกว่ารางวัลที่หมู่บ้านนี้ได้รับคืออะไรคะกำนันค่ะครั้งแรกที่ชาวบ้านดูแลป่าชุมชนมาเรื่อยๆนะคะรางวัลที่เราภูมิใจมากที่สุดคือรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะลูกโลกสีเขียวค่ะคือชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วมีการประกวดป่านะคะแล้วต่อมาก็มีการในหมู่บ้านจะมีการฝึกรสทป.คือราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าแล้วเราก็ได้รับธงชั้นที่1พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รับธงมาเมื่อวันที่2ตุลาที่ปีที่ผ่านมานะคะแล้วตอนนี้ชาวบ้านของเราในหมู่บ้านของเราก็กำลังส่งประกวดรับธงชั้นที่2ซึ่งจะมีการตรวจป่าภาคอากาศซึ่งจะใช้ฮอบินตรวจภาคอากาศนะคะในวันที่30นี่ค่ะคือรางวัลเราได้มาเยอะแยะนะคะในแต่สิ่งที่ภาคภูมิใจคือ2รางวัลนี้คือจะเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดสำหรับในหมู่บ้านของเราโอ้ฟังแล้วก็ขนลุกนะคะแล้วก็ครีมพูดชื่อว่าหมู่บ้านอ่ะคุณผู้ชมมันรู้สึกว่าคนจำนวนน้อยเองนะใช่ค่ะกำนันคนในหมู่บ้านอ่ะไม่ใช่เป็นจังหวัดไงใช่แล้วคนมีประมาณประชากรประมาณกี่คนตอนนี้254คนค่ะ254คนดูแลป่า 3,000 ไร่ใช่ค่ะเป็นไปได้ยังไงคะก็คือชาวบ้านจริงๆแล้วคนที่ดูแลป่าก็ไม่ถึง254เพราะว่าจะรวมทั้งเด็กด้วยนะคะก็จะมีลุงพวกลุงที่เขาอยู่กันเมื่อก่อนเขาก็ช่วยกันดูแลมาแล้วเราพวกรุ่นใหม่ๆเราก็เริ่มจะสืบทอดมาจะช่วยกันดูแลรักษาป่านี้ไปไว้ตลอดแบ่งกันยังไงคะก็คือสมมุติ200คนอ่ะ200คนคนละ30ไร่อย่างเงี้ยหรอไม่ค่ะคือเราไม่มีการแบ่งค่ะเราจะดูรวมกันช่วยกันนะคะมีการจัดเวรยามอะไรต่างๆนะคะค่ะแล้วผู้ที่ดูแลป่าเนี่ยเขาได้รับเงินไหมเรามีเงินไม่ค่ะเราไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าแรงหรืออะไรให้นะคะคือชาวบ้านช่วยกันด้วยใจจริงๆค่ะอ๋อมาด้วยใจอ่ะคุณผู้ชมหูน่ารักมากจริงๆนะคะถ้าเป็นครีมนะคะดูแลป่า100ตารางวาก็ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะแต่นี่ลุงป้าๆนะคะพี่ๆที่นี่นะคะที่หมู่บ้านนี้นะคะมีแค่200คนอ่ะ200คนตีว่าเป็นเด็กสัก54คนเนาะดูแล 3,000 ไร่ค่ะป่าเนี่ยนะคะโหเรียกว่าสุดยอดจริงๆขอขอบคุณจริงๆเลยในน้ำใจนะคะของกำนันนะคะที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยรักแล้วก็สามัคคีกันในหมู่บ้านและที่สำคัญรักป่าแห่งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นป่าของแค่ชุมชนเราหมู่บ้านเราแต่ยังเป็นตัวแทนของคนทั่วประเทศเลยในการดูแลป่าแห่งนี้ค่ะแล้วก็อยากฝากอะไรนะคะถึงผู้ที่ผ่านไปผ่านมาที่เขาค้อไหมคะกำนันคะค่ะก็อยากจะฝากว่าหมู่บ้านของเราจะเป็นหมู่บ้านทางขึ้นเขาค้อหมู่บ้านแรกนะคะยังไงผ่านไปผ่านมาสนใจนะคะเพราะว่าป่าในหมู่บ้านของเราพร้อมที่จะให้การเรียนรู้แก่ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือจะแวะสอบถามที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านของเราได้ก็ได้นะคะหรือว่าจะมาอุดหนุนก็ได้ช่วยกันนะคะปลาไหลสดๆนะคะหน่อไม้สดๆนะคะแล้วก็ผักนะคะสดๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าป่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตะลุยป่ากับกำนันเมากันดีกว่าค่ะไปค่ะค่ะและในวันนี้นะคะทีมก็สนุกมากๆเลยละค่ะที่ได้มาเดินท่องเที่ยวที่นี่นะคะเป็นการศึกษาระบบนิเวศนะคะของที่หมู่บ้าน
จากวสิตอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนอกจากจะได้ความรู้ความสนุกสนานแล้วแล้วก็ยังได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์โอโซนดีๆแบบนี้คุณผู้ชมห้ามพลาด นะคะสำหรับวันนี้ครีมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้บริการเงินกู้ทะเบียนรถทุกชนิดวงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องจอดไม่ต้องโอนไม่ต้องค้ำประกันทำสัญญาเสร็จอนุมัติเงินทันทีเต็มวงเงินกู้พร้อมของแถมร่มสีสวยสดใสรับไปเลยทันทีจะกู้ระยะสั้นผลผลิตออกจ่ายทีเดียวหรือกู้ระยะยาวจ่ายรายเดือนให้คุณเลือกจ่ายได้แบบสบายใจหมดกังวลเรื่องเงินหมุนเวียนตรงมาที่ชัยฤทธิ์ลิสซิ่งทุกสาขาใกล้บ้านคุณเพชรบูรณ์ยึงธนาคารกรุงเทพวิเชียรบุรียึงร้านเจริญมอเตอร์ชนแดดยึงโรงรับจำนำนาเฉลียงอยู่ข้างโลตัสน้องไผ่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีบึง 3,000 ยึงโรงเรียนอนุบาลบึง 3,000 ผู้เตยตรงข้ามท่าจอดรถ99สีเทพตรงข้ามธนาคารกรุงเทพลมศักดิ์ยึงไปรษณีย์ลมเก่าสี่แยกตลาดลมเก่าทางไปทกสน้ำหนาวยึงธนาคารทกสแคมป์สนตรงข้ามวัดห้วยไผ่ท่าพลตลาดไทยพัฒนาดงขุยยึงธนาคารกสิกรวังพิกุลยึงทกสท่าแดงใกล้ทกสท่าแดงบ้านโคกใกล้เทสโก้โลตัสวังโป่งตรงข้ามธนาคารออมสินและสาขาวังชมพูยึงตลาดเทศบาลวังชมพูบริษัทรัตนเภสัชยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีซ้อนรัตนเภสัชยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้างได้ดำเนินการตามประเพณีนี้โดยไม่มีขัดข้องเลยแม้แต่ทีเดียว